สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการ Sip and Talk นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วหลายๆ EP ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราได้พูดคุยในเรื่องของกาแฟนะครับตั้งแต่สายพันธุ์วาไรตี้นะครับรวมถึงในเรื่องของการทำโปรเซสเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า EP นี้ก็เป็นอีก1ปัจจัยนะครับที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้คลายข้อสงสัยนะครับในเรื่องของการดื่มกาแฟเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการคั่วกาแฟซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากโรสเตอร์นะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็คือมีประสบการณ์ในเรื่องของการคั่วกาแฟก็เดี๋ยวขอต้อนรับคุณเมย์นะครับเดี๋ยวให้คุณเมย์แนะนำตัวเองนิดนึงครับเป็นยังไงอะไรยังไงผมวิวัฒน์แก้วเพชรนะครับหรือว่าเมย์นะครับตอนนี้ก็ดูเรื่องของห้องคั่วของฮาริโอแล้วก็มีของแฟคทอรี่ด้วยอ๋อก็คือหลักๆ ก็เป็นโรสเตอร์ดูแลในเรื่องของการคั่วกาแฟใช่ไหมครับใช่ครับหลักๆเลยสิ่งที่ดูแลก็คือในเรื่องของกาแฟฮาริโอใช่ไหมฮาริโอใช่ครับอันนี้คือทุกสาขาเลยป่ะครับทุกสาขาใช่ครับก็จะมีโชคชัย4ธนิยะแล้วเดี๋ยวที่สาขาใหม่ก็จะเป็นสุขุมวิท33ซึ่งวันนี้ก็จะตอบโจทย์กับเราครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของการคั่วกาแฟเดี๋ยวต้องถามเมย์ก่อนเลยว่าขอแยกเรียกเมย์แล้วกันครับได้ครับเมย์ครับในเรื่องของการคั่วกาแฟเนี่ยโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นคนที่เขาดื่มกาแฟเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้รู้เนาะว่าการคั่วกาแฟเนี่ยมันคืออะไรครับโอเคการคั่วกาแฟเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของถ้าเราคิดไม่เยอะเนาะพี่จอมเนาะมันคือการทำให้กาแฟจากเขียวๆเนี่ยมันสุกซึ่งการทำให้มันสุกเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างครับใช่ที่เราจะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่ององศาอุณหภูมิเรื่องความร้อนเรื่องของแอร์โฟหรือว่าลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือพวกปัจจัยที่มันส่งผลให้กาแฟตัวเนี้ยมันสุกหรือว่าทานได้นั่นเองโอเคถ้าผมถามในเรื่องของตัวเครื่องคั่วซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหเราก็มามีเครื่องคั่วอยู่ในนี้ด้วยทีนี้ผมถามว่าเครื่องคั่วมีผลกับรสชาติกาแฟที่เราคั่วไหมครับมีผลไหมถือว่ามีผลนะครับซึ่งเครื่องคั่วแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะถูกผลิตง่ายๆแต่ละประเทศเรื่องของเหล็กเรื่องของวัสดุต่างๆมันก็จะมีความหลากหลายออกไปเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการให้รสชาติของกาแฟเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายของรสชาติเรียกว่าเครื่องคั่วแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวของเขาเองปัจจุบันนี้ของเมที่คั่วอยู่เนี่ยคือเครื่องที่ใช้ในการคั่วเนี่ยเป็นแบบไหนครับถ้าที่ใช้อยู่โดยนะปัจจุบันก็ตัวนี้เลยครับด้านหลังเราด้านนี้เลยนี่ตัวนี้เลยอันนี้เป็นเครื่องของ IMFตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องคั่วเรียกว่าลมร้อนลมร้อนเป็นลมร้อนนี่คือการให้พลังงานลมถูกต้องใช่เครื่องคั่วอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่จ๊อบมันจะแบ่งออกเป็น2แบบเราเรียกกันว่าแบบที่มันเป็นคอนดักชันกับคอนเวคชันคอนดักเนี่ยมันก็คือการให้ไฟโดยที่ใช้แก๊สในการเผาหรือว่าตัวเบิร์นซึ่งเครื่องคั่วโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีแผงแก๊สอยู่ด้านล่างดำในการให้ไฟก็ต้องบอกว่าพามาเป็นพวกคอนดักชันเนี่ยการให้ไฟหรือแก๊สเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอนโทรลยากพอสมควรแต่เรื่องของรสชาติก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่ถ้าอีกรูปแบบนึงที่อย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าคอนเวคชั่นก็คือแบบนี้เลยใช่คอนเวคชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกลมร้อนหรืออินฟราเรดที่ในการให้ความร้อนสู่เมล็ดกาแฟซึ่งการให้พลังงานความร้อนจะไม่เหมือนกับคอนดักใช่ถูกต้องซึ่งคอนดักเนี่ยมันก็จะเป็นแผงแก๊สเรียงเลยในการให้ความร้อนก็คือไฟจะจี้ที่ถังเลยถูกต้องใช่เหมือนล้นถังอยู่ตลอดโอเคส่วนคอนเวกเนี่ยมันก็จะเป็นการให้โดยที่บางทีจะเป็นหลอดอินฟราเรดความร้อนหรือจะเป็นลมร้อนที่เข้ามาหมุนอยู่ภายในดำอาจจะใช้ลมทำให้เมล็ดกาแฟร้อนถูกต้องหรืออาจจะวอร์มดำรอบๆซึ่งปกติคือเมย์ก็จะใช้แบบนี้เป็นถูกต้องใช่ก็คือตัวด้านหลังเรา IMF เนี่ยจะเป็นคอนเวคชันระหว่างคอนดักกับคอนเวคเคยคั่วทั้ง2แบบไหมครับหรือว่าคั่วแบบนี้แบบเคยคั่วทั้ง2แบบซึ่งต้องบอกว่าก่อนที่อโรมาเราจะนำเข้าเครื่อง IMF มาครับก่อนหน้านี้ผมใช้เครื่องตัวที่เป็นคอนดักชันมาก่อนครับใช้ของอีกยี่ห้อหนึ่งถามต่อได้ครับทั้ง2อย่างเนี่ยใช้เทคนิคการคั่วเหมือนกันไหมใช้เทคนิคการคั่วเหมือนกันไหมต้องบอกว่าคล้ายๆกันคล้ายกันถ้าเป็นคอนดักเนี่ยอย่างเรื่องเครื่องคอนดักตัวเก่าที่ผมใช้มันจะอาจจะเป็นรุ่นเก่าสักนิดนึงมันก็อาจจะต้องคอยปรับโฟเบาไฟเงี้ยครับคือแมนนวลนั่นเองคือแมนนวลก็อาจจะดูแบบยุ่งยากนิดนึงคนที่เห็นเราเป็นโรสเตอร์อาจจะรู้สึกอุ๊ยโอ้โหทำนู่นทำนี่ตุ๊กตาเห็นภาพผมอย่างผมไปร้านกาแฟที่เขาคั่วเขาก็จะแบบโหไปปรับอันนู่นดึงอันนี้ค่ะใช่ใช่หลักอันนี้เลยใช่ไหมครับแต่พามันเป็นเครื่องคั่วสมัยใหม่เทคโนโลยีมันเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะคอนโทรลผ่านหน้าจอของเขาอย่างเดียว
เราไม่ต้องคอยไปวิ่งจุกจิกจุกจิกละใช่จะง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นถ้าเกิดหลักการโดยการคั่วแล้วเนี่ยตัวเครื่องแบบนี้ใช้ง่ายกว่า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 รุ่นเก่านะเพราะเป็นเทคโนโลยีทำให้ส่วนนึงคนคั่วเนี่ยสบายแล้วผมก็ไม่ต้องคอยเดินไปทำนู่นทำนี่แล้วก็นั่งแค่หน้าจออย่างเดียวแล้วคอยจิ้มมือเดียวโอเคทีนี้วิธีการนะครับวิธีการก็คือคอนดักกับคอนเวสเนี่ยเทคนิคอาจจะไม่ได้ต่างกันมากใช่รสชาติล่ะรสชาติโอเคเมื่อก่อนเนาะที่ผมเคยใช้คอนดักชันมาผมก็จะคิดว่าเครื่องคอนดักชันเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ถือว่าให้เฟเวอร์รสชาติหรือเป็นการทำน้ำตาลได้ค่อนข้างดีมันทำให้เกิดเฟเวอร์หรือรสชาติที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่พาเรามาเจอเครื่องที่เป็นคอนเวคชันได้ลองใช้ไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าตัวนี้มันโอเคนะมันจริงๆแล้วมันสามารถสร้างกลิ่นหรือเฟเวอร์ได้ไม่แพ้ตัวที่เป็นคอนดักชันเพียงแต่ว่าในการคั่วของเราเนี่ยต้องเข้าใจเครื่องที่เราใช้งานใช่หาจุดที่มันแบบเพอร์เฟกต์ของเขาให้เจออารมณ์เหมือนบาริสต้านะเวลาเราได้กาแฟมาสักตัวเวลาเราจะหารสชาติกาแฟก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเครื่องชงในเรื่องของตัวกาแฟใช่โรสเตอร์เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยต้องเข้าใจทั้งตัวที่เครื่องคั่วเครื่องใช้เมล็ดกาแฟที่เราจะคั่วใช่โอเคอันนี้ก็คือปัจจัยตัวแรกเนาะก็คือในเรื่องของเครื่องถูกต้องทีนี้ถามต่อว่าหลักการคั่วกาแฟเนี่ยสมมติว่าถ้าเรามีกาแฟจากหลายๆแหล่งที่ปลูกเราสามารถคั่วในรูปแบบหรือโปรไฟล์เดียวกันได้ไหมจริงๆก็ต้องบอกว่ากาแฟแต่ละทวีปแล้วกันเนาะพี่จ๊อบมันจะมีโปรไฟล์ของเขาครับโปรไฟล์ที่นี้คือเรื่องของการให้ไฟจุดชาร์จเหมือนที่เราเห็นว่าเริ่มต้นเราต้องใส่อุณหภูมิเท่าไหร่ตอนจบกี่นาทีระยะอุณหภูมิเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ากาแฟแต่ละทวีปจะใช้วิธีการคั่วที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมันจะแตกต่างกันด้วยเรื่องของ density ของกาแฟ density ของกาแฟหรือมวลความหนาแน่นของภายในเมล็ดกาแฟสมมติว่ากาแฟที่มาจากในทวีปแต่ละทวีปเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของมวลหรือ density ก็คือความหนาแน่นในเมล็ดกาแฟสมมติผมได้กาแฟที่เป็นความหนาแน่นสูงมวลเยอะวิธีการคั่วโอเคเรากลับมาอยู่ที่เขาเรียกเฟสของการคั่วกาแฟเฟสของการคั่วกาแฟเนี่ยถ้าแบ่งออกหลักๆมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ3เฟสครับดิ้งเฟสเมลลาร์รีแอคชั่นนะครับหรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงก็จะเป็นคาราเมลไลเซชั่นนะครับแล้วก็ชูการ์บอนนิ่งสุดท้ายก็จะเป็นพวกเฟิร์สแคคนะครับทีเนี้ยการให้พลังงานช่วงแรกมันก็จะมีผลกับกาแฟที่มันเป็นเดนซิตี้ของสูงครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพวกกาแฟแอฟริกาแล้วกันกาแฟแอฟริกาเนี่ยต้องบอกว่าเดนซิตี้กาแฟค่อนข้างสูงถ้าเดนสูงเนี่ยเวลาเราให้พลังงานช่วงแรกสูงหรือต่ำเอาสูงเราก็จะให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยการให้พลังงานช่วงแรกหมายถึงการให้ความร้อนในเครื่องคั่วของเรานี่แหละถูกไหมครับใช่ครับก็คือสูงเลยสูงสูงหน่อยแล้วปกติโดยทั่วไปอย่างเช่นถ้าเป็นกาแฟเอเชียหรือกาแฟไทยเนี่ยผมอาจจะใช้ชาร์จิ่งอยู่ที่สักประมาณ105 106 107ครับแต่พามาเป็นตัวกาแฟแอฟริกาหรือกาแฟที่เดนซิตี้สูงเนี่ยอาจจะต้องไปถึง108ถึง200อันนั้นก็คืออยู่ที่ตัวกาแฟถูกต้องใช่ครับทีนี้ในหลักการเนี่ยนะครับอย่างเช่นบางทีเขาก็จะมีคำว่ากาแฟสเปเชียลตี้กาแฟคอมเมอร์เชียลอย่างวันนี้เลยเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูคืออันนี้ COE. คืออยากรู้เลยกาแฟ COE ถามว่ากาแฟทั้ง3แบบเนี้ยเช่นคอมเมอร์เชียลเกรดสเปเชียลตี้เกรด COE เกรดเนี่ยเทคนิคการคั่วเหมือนกันไหมคล้ายๆกันดีกว่าครับพี่จอมจะคล้ายๆกันจริงๆแล้วกาแฟ COE หรือกาแฟตัวที่เป็นสเปเชียลตี้เกรดก็จะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความละเอียดอ่อนในการคั่วที่แตกต่างกันออกไปสักนิดหนึ่งหรือมันเป็นเรื่องของการ QC หลังการคั่วก็จะละเอียดอ่อนขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งใช่ก็คือสมมติผมเป็นคนคั่วมือใหม่เลยเนี่ยเวลาผมจะไปคั่วกาแฟเนี่ยอันดับแรกคือ1ต้องเข้าใจกาแฟก่อนใช่ถูกต้องมาจากที่ไหน2คืออาจจะต้องดูในเรื่องของมวล density ใช่ไหมครับความชื้นอีกอย่างนึงโอเคพอเราดูในเรื่องของมวลในเรื่องของความชื้นเนี่ยอย่างความชื้นอย่างเงี้ยครับเวลาเราคั่วเนี่ยเรามีความชื้นประมาณเท่าไหร่ครับโอเคโดยส่วนตัวผมแล้วกันนะครับผมชอบคั่วกาแฟที่ความชื้นอยู่สักประมาณ9ถึง10 9ถึง10ใช่เพราะว่ากาแฟช่วงความชื้นประมาณเนี้ย
มันจะ develop ง่ายชาร์จง่ายก็คือตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยค่อนข้างคอนโทรลง่ายคอนโทรลในเรื่องของการให้พลังงานใช่ไหมถูกต้องเรื่องของการให้พลังงานเรื่องของการให้แรงลมอย่างเงี้ยครับจะค่อนข้างคอนโทรลง่ายกว่ากาแฟที่ความชื้นต่ำหรือสูงเกินไปคิดว่ากาแฟตัวไหนที่คั่วแล้วแบบโอ้โหท้าทายที่สุดคั่วแล้วแบบรู้สึกว่ามันคั่วยากคั่วยากมีไหมครับมีตั้งแต่คั่วมาก็ต้องบอกว่าเราเจอตั้งแต่ช่วงที่เราเอาเข้า COE นะครับเราเจอกาแฟที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายพันธุ์หรือโปรเซสต้องบอกว่าตัวที่คั่วยากสำหรับผมนะฮะสำหรับผมแล้วก็ค่อนข้างแบบหลายแบตเหมือนกันกว่าค่อนข้างนี่จะแบบทำความเข้าใจคือเหมือนเราหาจุดที่มันลงตัวทดลองใช้ทดลองคั่วโปรไฟล์ต่างๆใช่แต่ละประเทศมันก็มีหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ผมว่ามันท้าทายสำหรับผมที่สุดพาคามาล่าใช่มันเป็นยังไงครับถึงเมย์ถึงคิดว่ามันท้าทายสำหรับโอเคพาคามาล่าเป็นสายพันธุ์กาแฟที่มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ด้วยความที่เราไม่เคยเจอมันหรือเจอมันค่อนข้างน้อยเพราะนั้นพอเราคั่วได้เนี่ยเราคิดว่าพาคามาล่ามันเป็นสายพันธุ์ที่เม็ดใหญ่ density มันจะสูงครับหรือมวลมันจะสูงแต่ปรากฏว่ามันค่อนข้างตรงข้ามกันตรงข้ามคือเมล็ดใหญ่เมล็ดใหญ่แต่ density น้อยมวลน้อยมวลน้อยหน่อยมันก็เลยทำให้แบตแรกๆนะครับ2แบตแรกครับน้ำมันออกน้ำมันออกนี่คือเกิดจากอะไรครับไม่ครับไม่อันนี้ถ้าเรามองภาพไปในเรื่องของการคือการให้พลังงานมากเกินไปมากเกินไปก็คืออย่างเช่นเราคิดว่า density มันจะสูงครับเหมือนพวกกาแฟที่แบบอุ๊ยโอ้โหสายพันธุ์ดีๆ density มันจะสูงหน่อยปรากฏว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันกลับตรงกันข้ามเราให้พลังงานเหมือนพวกกาแฟที่ density สูงปรากฏว่าทะลุจากปกติเราอาจจะเคยคั่วจบสัก10นาทีปรากฏว่าไม่ถึง8นาทีเรียบร้อย ทีนี้ถามต่อครับเมย์ครับในฐานะของโรสเตอร์เนี่ยการคั่วกาแฟเนี่ยโดยปกติแล้วคนที่เขาดื่มกันเนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มเนาะอันที่นี้เวลาเราคั่วกาแฟเนี่ยเราดีไซน์ระดับการคั่วกาแฟยังไงบ้างครับผมยกตัวอย่างให้เห็นสัก2แบบแล้วกันนะฮะอย่างแบบที่1ที่เป็นโรงคั่วของทางห้องคั่วของทางฮาริโอก็ต้องบอกว่ากาแฟฮาริโอเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นสเปเชียลตี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์การคั่วอย่างเช่นธนิยาแล้วกันกลุ่มที่เป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยฮะก็อาจจะเลือกเบนหรือว่าเมล็ดกาแฟที่อาจจะเหมาะกับทางกลุ่มที่เป็นออฟฟิศสักนิดนึงรวมถึงเขาจะมีชาวต่างชาติซึ่งเราก็จะมีการเพิ่มเบนให้ดูน่าสนใจมากขึ้นกับตัวที่เบนกาแฟนะครับอันนี้ในกลุ่มที่อโรมาเราเป็นสเปเชียลตี้นะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นหน้าร้านฮาริโอนะฮะส่วนอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มของแฟคทอรี่แน่นอนว่ากลุ่มนี้ที่เราโตมาตลอดและเราทำมานานมากนั่นก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกกาแฟแมสกลุ่มนี้ก็จะมีการคั่วที่ค่อนข้างเข้มขึ้นอีกสมมติว่าผมจะเปิดร้านกาแฟเนาะผมบอกว่าผมอยากได้กาแฟใส่นมรสชาติแบบใส่นมอร่อยๆอย่างเงี้ยการคั่วกาแฟกับกินไม่ใส่นมเนี่ยเหมือนกันไหมคล้ายๆกันแต่ถ้าอย่างที่เทาทำอยู่แล้วกันนะครับมันจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเบนกาแฟนิดนึงใช่ปรับเปลี่ยนเบนกาแฟรวมถึงระดับในการคั่วการเบรนกาแฟของที่เมย์คั่วอยู่ก็คือเบรนแล้วก็คือเอาไปคั่วใช่ไหมครับของเราส่วนใหญ่จะเป็นโพสเบนจะเป็นโพสเบนคือเบนแล้วก็เอาไปคั่วถูกต้องก็คือเหมือนให้กาแฟเนี่ยมีความคอมเพล็กซ์มากขึ้นครับซึ่งเราอาจจะดึงคาแรคเตอร์ข้อดีของกาแฟอย่างยกตัวอย่างเช่นกาแฟบราซิลมาเอาข้อดีของบราซิลมาเสร็จแล้วเนี่ยมาเติมเต็มอีกตัวนึงเนี่ยมาเติมเต็มส่วนที่มันขาดของบราซิลเข้าไปใช่ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากลองชิมในส่วนของกาแฟเนี่ยนะครับก็สามารถหาซื้อหรือติดตามได้จากที่ไหนได้บ้างครับที่เมคัวอยู่ตอนนี้ถ้าหลักๆเลยก็จะมีของทางฮาริโอครับหน้าร้านฮาริโอหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับก็เข้าไปดูในแฟนเพจของฮาริโอคาเฟ่ครับนะครับก็จะมีทั้งช่วงไอ้4ธนิยะนะครับแล้วเดี๋ยวมีสุขุมวิท33เพิ่มนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็นห้องคั่วนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นของกลุ่มที่เป็นกาแฟอโรมาที่ผมเริ่มเข้าไปช่วยดูเรื่องของโปรดักต์การคั่วแล้วก็ขั้นตอนการคั่วบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวอโรมาเราก็จะมีเบนกาแฟ
พิเศษที่เราจะขายในหน้าร้านของ Aroma Shop อีกครับอันนี้ก็จะเพิ่มความพิเศษขึ้นสำหรับกลุ่มพวกเมล็ดกาแฟที่เป็นพรีเมียมยกตัวอย่างเช่นโคลัมเบียหรือบราซิลครับช่วงท้ายสุดท้ายนะครับอยากให้เมย์ฝากนิดนึงว่าสำหรับการคั่วกาแฟเนี่ยคิดว่ามันยากไหมครับสำหรับคนที่แบบเป็นโฮมโรสเตอร์อยากลองคั่วอะไรเงี้ยสามารถทำได้ไหมการคั่วกาแฟจริงๆแล้วมันยากไหมถ้าช่วงเริ่มต้นมันอาจจะยากเพราะด้วยในการคั่วกาแฟเนี่ยครับมันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเราอยากศึกษาจริงเนี่ยผมอยากให้เรามีอาจารย์หรือคนที่เป็นคอนซัลท์ให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คั่วกาแฟอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นคนสอนนะครับอันนี้ผมอยากให้เราลองปรึกษาเขาดูนะครับเพื่ออะไรเราจะได้ไม่ต้องเปลืองต้นทุนในการคั่วเพื่อให้เป็นไกด์ให้เราถูกต้องใช่เพราะถ้าเราซื้อสารมาเริ่มคั่วเองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหกว่าจะทานได้แล้วกันเนาะกว่าจะทานได้ต้องหาจุดลงตัวถูกต้องต้องใช้เวลาพอสมควรเลยถ้าเกิดมีลูกค้าหรือคนที่อยากทดลองคั่วแล้วก็เริ่มต้นในการคั่วเนี่ยก็ถ้าเกิดมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคุยกับเมย์เป็นคอนซัลท์ได้ได้ยินดีครับคั่วอะไรอย่างเงี้ยเนาะยินดีครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็สำหรับ EP นี้เป็นการคั่วกาแฟนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการคั่วกาแฟเนี่ยมันก็จะมีหลายปัจจัยเนาะเมย์เนาะ1คือคุณต้องมีเครื่องคั่วก่อนอย่างน้อยวันนี้เราก็รู้แล้วว่าการคั่วกาแฟเนี่ยในรูปแบบของคอนดรักกับคอนเวทก็มีความแตกต่างกันนะถ้าเกิดสนใจหรืออยากลองนะครับก็ฮาริโอเนาะลองเข้ามาชิมได้นะครับก็ EP นี้นะครับต้องขอบคุณเมย์มากเลยนะครับที่เข้ามาแชร์ในเรื่องของการคั่วกาแฟให้กับเพื่อนๆแล้วก็ในช่องของเรา Sip and Talk นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพบกับ EP ต่อไปนะครับในรายการ Sip and Talk ของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณเมย์ด้วยครับขอบคุณครับ